อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนี่เลยเรื่องของบอสลิซ่ากับโรเซ่ก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับเมื่อลิซ่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์โรเซ่ในตอนนี้ก็เป็นวันเกิดของโรเซ่นะครับทุกคนใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยถูกกระรอกน้อยกันนะครับในใต้คอมเมนต์นี้มาพูดถึงลิซ่ากันบ้างดีกว่ากับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมมเบอร์จาก Blackpink นะครับครั้งนี้เป็นคิวของโรเซ่ที่ได้รูปภาพจากลิซ่าไปเลือกรูปมาเนี่ยน่ารักสุดใจขาดดินเลยนะครับมีความรูปคู่มีความฝาแฝดมีความหมวกเหมือนกันแค่คนละสีของลิซ่าจะเป็นสีส้มนะครับสดใสร่าเริงมากๆโรเซ่จะเป็นสีชมพูพิงค์คือเข้ากับโรเซ่ดีด้วยนะครับลิซ่าก็ลงรูปนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกถึงฝาแฝดของลิซ่าเอง Happy Birthday to my twins Thank you for always beinga great support of mine นะครับลิซ่าก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีของฉันเสมอมาขอบคุณที่สนับสนุนเสมอแล้วก็จะสนับสนุนโรเซ่แบบนี้ต่อไปไม่ว่าโรเซ่จะทำอะไรให้ทำสิ่งที่รักทำสิ่งที่มีความสุขไปเลยเดี๋ยวลิซ่าจะคอยซัพพอร์ตตรงนี้เองประมาณนี้นะครับแคปชั่นความหมายดีๆโรเซ่จะทำอะไรได้หมดเดี๋ยวลิซ่านั้นจะคอยอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนจะคอยซัพพอร์ตโรเซ่ตลอดไปเหมือนที่โรเซ่ก็ซัพพอร์ตลิซ่าเสมอมาโมเมนต์ดีๆของชาลิซ่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่ชอบโมเมนต์ชาลิซ่าแบบนี้ก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมอวยพรวันเกิดโรเซ่กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่แน่ๆรูปนี้เนี่ยนอกจากความน่ารักความสวยของทั้งสองคนแล้วผิวดีมากเลยนะครับทั้งลิซ่าแล้วก็ทั้งโรเซ่เลยอิจฉายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับลิซ่าเนี่ยเขายังมาพร้อมกับศิลปะจากแอลลาวนั่นเองไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปนี้จากประตูลิฟต์หรือว่าประตูอะไรสักอย่างสักที่สักแห่งสักหนนะครับแต่ว่าจะมีอักษร LL นะครับเป็นป้ายแปะไว้ตรงนั้นด้วยความที่ลิซ่าเนี่ยมองถึงมองขาดบอส CEO เขาก็อยากจะโปรโมทค่ายนะครับก็เลยเติมตัวอักษรเข้าไป OUD นะครับพอประกอบกันปุ๊บก็เป็น L Lao ชื่อค่ายของลิซ่านั่นเองเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ลิซ่ามองเห็นนะครับแล้วก็เอามาเป็นรูปภาพที่เก๋มากเลยนี่คือสิ่งที่ลิซ่าเนี่ยมักจะทำให้เห็นตลอดกับความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นศิลปะนะครับทุกคนใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมมาเม้นชื่นชมลิซ่ากันคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับอันยอง